สวัสดีค่ะแม่เหมียวแม่น้องต่อนะคะวันนี้ก็มีวิธีพับเหรียญอวยทานรูปแบบนี้นะคะเป็นดาวกระจายค่ะง่ายๆกันเลยนะคะประหยัดริบบิ้นด้วยวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวแม่เหมียวใช้อยู่ที่30เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วพับครึ่งที่กึ่งกลางของเส้นนะคะแม่เหมียวพับไว้แล้วเนาะจับตรงรอยพับเส้นที่1นะคะเป็นหารนะคะเส้นที่2นะคะจับตรงรอยพับของเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นที่3นะคะจับตรงรอยพับนะคะของเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะของสอดมาทางซ้ายมือนะคะเข้ามาในเนี่ยค่ะตรงกลางของเส้นที่1นะคะแล้วก็ดึงเส้นที่4นะคะออกกว้างๆนะคะแล้วเราก็กางตรงกลางเนี่ยค่ะออกเยอะๆนะคะแล้วเราก็รวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่ในเส้นที่4ลงไปค่ะดึงให้กระชับค่ะจะได้ฐาน4แบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญนะคะแต่ละเส้นจะมี2อันนะคะเนี่ยคืออันบนกับอันล่างนะคะเราใช้ด้านบนนะคะพับลงมานะคะจากข้างบนนะคะด้านบนของขวามือพับไปซ้ายมือด้านบนของเส้นด้านล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนเส้นจากซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาในขวามือตรงนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็กดแต่ละมุมให้แน่นเลยนะคะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะแม่เหมียวจะทำเส้นสั้นนะคะเส้นสั้นนี่นะคะก็คืออยู่ทางซ้ายมือนะคะพับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็พับริบบิ้นนะคะบิดมาทางซ้ายมือค่ะให้เป็นรูปกลวยอย่างนี้นะคะแล้วจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะนี่นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปก็จะเป็นเส้นสั้นนี่นะคะเราก็พลิกให้ขึ้นมาแบบนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังค่ะพับริบบิ้นนะคะเข้าไปทางซ้ายมือค่ะให้เป็นรูปกลวยค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อไปค่ะหมุนมาทางด้านนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังนะคะพับริบบิ้นนะคะบิดไปทางซ้ายมือค่ะให้เป็นรูปกลวยค่ะสอดลงไปค่ะที่ฐานนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังค่ะพับริบบิ้นนะคะบิดไปทางซ้ายมือค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวเริ่มทำเส้นนี้นะคะเส้นสั้นนะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะพับริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างอย่างนี้นะคะพับมาทางขวานะแล้วก็ม้วนริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่นะคะสอดลงไปใต้เส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะสอดลงไปที่ฐานนี้นะปลายริบบิ้นก็จะมาออกกลวยด้านล่างนี่นะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนนี้เป็นการล็อกฐานให้แน่นนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือค่ะพับริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะฐานนี้นะคะเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนี่นะคะนี่นะคะเส้นต่อไปค่ะ
เส้นต่อไปเป็นเส้นนี้นะคะเราก็เอาเส้นนี้หลบมาก่อนนะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะพับริบบิ้นนะคะลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะฐานนี้นะคะปลายริบบิ้นก็ออกมาอยู่ด้านล่างของกลวยนี่นะคะเส้นสุดท้ายค่ะพับริบบิ้นมาทางขวามือพับริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะนี่นะคะล็อกด้านหลังให้แน่นแล้วนะเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะพอเราพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะเราก็ทำเส้นยาวนี่นะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังค่ะพับริบบิ้นนะคะบิดไปทางซ้ายมือค่ะหรือว่าให้เป็นรูปกลวยนะคะแบบเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็สอดลงไปค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นมาทางด้านหลังค่ะพับริบบิ้นนะคะบิดมาทางซ้ายมือให้เป็นรูปกลวยนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปด้านล่างค่ะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นมาทางด้านหลังค่ะพับริบบิ้นนะคะให้เป็นรูปกลวยอย่างนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังค่ะพับริบบิ้นนะคะบิดมาทางซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวจะทำเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะทำเส้นนี้เนาะจับริบบิ้นมาทางขวามือจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะหรือว่าใต้เส้นนี้นะคะสอดลงไปเลยก็ไม่ต้องดึงให้แน่นมากนะคะไม่ต้องดึงให้ชิดมากนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นจะมาออกตรงกลวยนี่นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นจะมาออกด้านล่างของกลวยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้แม่เหมียวก็จะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะตัดให้ชิดอย่างนี้เลยนะคะลายแบบนี้นะคะก็คือจะประหยัดริบบิ้นมากเลยค่ะ30เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็ทำออกมาได้สวยงามค่ะเสร็จแล้วค่ะก็เราก็จะได้แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะมีอะไรติชมกันได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ